ลิซ่าหลังจากปล่อย rockstar นะครับตอนนี้เนี่ยก็เป็นกระแสดังไปทั่วโลกพร้อมกับสร้างเทรนติกตอรนะครับหลายสิบล้านวิวภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงซึ่งล่าสุดเนี่ยลิซ่าก็ได้ชวนโรเซ่นะครับมาทำคอนเทนต์ด้วยกันใน t ิกตอ k ของเธอและพูดได้เลยนะครับว่าย,ยอดผู้ติดตามลิซ่าในตอนนี้เนี่ยก็พุ่งแรงแซงหลายๆคนเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนในตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาครบ1สัปดาห์นะครับที่ลิซ่าเนี่ยปล่อยเพลง rockstar ออกมาแล้ว เรียกได้ว่าสําหรับเพลงนี้นะครับก็ถูกใจใครหลายๆคนนะครับเพราะว่าเป็นเพลงที่ติดหูมากๆเลยสาหรับเพลงของลิซ่าสำหรับเสียงของใครหลายๆคนนะครับก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยฟังก็รู้สึกแปลกๆนะครับแต่พอฟังไปเรื่อยๆเนี่ยหยุดร้องไม่ได้เลยทีเดียวก็เหมือนกับแอดมินเลยนะครับตอนนี้เนี่ยก็ฟังเพลงร็อกสตาร์จนหลอนติดหูไปแล้วจะว่าไปลิซ่าเนี่ยก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่อยู่ YG แล้วนะครับจะมีท่อนติดหูตลอดพอเธอมาทําเพลงเองเปิดบริษัทเองเนี่ยตอนนี้นะครับก็ทําให้ทั้งเพลงนั้นหลอนติดหูไปเลย สำหรับในส่วนเสียงของแฟนๆชาวอินเตอร์นะครับในตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็ชอบเพลงนี้กันนะครับโดยเฉพาะท่อนนี้นะครับที่ลิซ่าร้องว่า Lisa can you teach me Japanese ก็เป็นท่อนที่ถูกใจแฟนคลับชาวอินเตอร์หลายๆคนเลยนะครับเอาท่อนนี้เนี่ยมาร้องกันเล่นกันในส่วนของการโปรโมทหลักนะครับในครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับว่าลิซ่าเลือกที่จะใช้แอป TikTok นะครับในการโปรโมทเพราะว่าทิกตอรที่เพิ่งเปิดใหม่ของลิซ่านะครับเหมือนกับว่าเป็นที่ที่ลิซ่าเนี่ยพยายามอัปเดตมากที่สุดเกี่ยวกับเพลงใหม่ของเธอนะครับแล้วมันก็ค่อนข้างได้ผลด้วย เพราะว่าแต่ละคลิปที่ลิซ่าปล่อยมาใน Tik t อกนะครับก็มียอดวิวที่สูงนะครับยอดไลค์ที่สูงหมดเลยถือว่ายอด engagement นะครับดีมากๆแล้วก็ยอดผู้ติดตามของลิซ่าเนี่ยพุ่งระด่ดเลยคิดว่าที่ลิซ่าเนี่ยเลือกใช้ท k t o อกในการโปรโมทนะครับเพราะว่าท่าน c e o ลิซ่าเนี่ยมองว่าเพลงที่แมนแล้วก็เป็นกระแสะไปทั่วโลกอย่างเพลงมันนี่ของเธอนะครับแอปทิกต o อกนั้นมีส่วนมากๆเลยที่ทําให้มันเป็นไวรัลขึ้นมาถามว่ารู้ได้ยังไงนะครับก็ดูจานวนคลิปวิดีโอที่ใช้แผ่นเสียงของลิซ่านะครับเพลงมันนี่เนี่ย ทะลุไปถึง3ล้าน5แสนกว่าคลิปวิดีโอถือว่าเป็นปรากฏการณ์เลยก็ว่าได้สำหรับวงการเคป๊อปในช่วงนั้นเรียกได้ว่าใช้เยอะกว่าเพลงไตเติ้ลอย่างลาริสานะครับไปหลายเท่าเลยทีเดียวในช่วงนั้นเนี่ยก็มีการขนานนามเพลงมันนี่นะครับว่าเป็นเพลงหยิกหลังเพลงไตเติ้ลนั่นแหละครับก็เลยน่าจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ท่านซ e o ของเราเนี่ยตัดสินใจเปิดแอคเคาท์ทิกต็อกนะครับขึ้นมาเพื่อเพิ่มช่องทางนะครับในการโปรโมทและทําให้เพลงนี้เนี่ยมีช่องทางมากขึ้นนะครับในการที่จะเป็นกระแส หลายเพื่อความแน่ใจนะครับว่าเพลงเนี่ยจะไวรัลลิซ่านะครับก็ทําทุกเวอร์ชันดักไปทุกทางเลยไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันสโลนะครับหรือว่าเวอร์ชั่นเร็วซึ่งตอนนี้เวอร์ชันออริจินอลนะครับก็เป็นเวอร์ชั่นที่แมสมากที่สุดนะครับโดยใช้ไปถึง2 0 0 0 0 0วิดีโอนะครับภายในเวลา1สัปดาห์เท่านั้นก็ถือว่าเร็วมากๆแล้วนะครับก็คาดว่าแผ่นเสียงนี้เนี่ยอาจจะทะลุ1ล้านวิดีโอได้นะครับถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยร่วมใจกันใช้เพราะตามที่แอดมินบอกไปนะครับก็คือวิธีที่จะสนับสนุนเพลงใหม่่ี ก็คือการมีส่วนร่วมกับมันเยอะๆนะครับทั้งการฟังเพลงทั้งการใช้แผ่นเสียงในวิดีโอพอแผ่นเสียงมันแมสขึ้นมาแล้วเนี่ยทางติ๊กตอกนะครับก็จะช่วยดันด้วยและทั้งหมดที่พูดมานะครับลิซ่าเนี่ยก็ได้ทาเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วเรียบร้อยแถมยอดวิวเนี่ยก็ปังมากๆเลยคิดไม่ผิดเลยนะครับที่ลิซ่าเนี่ยเปิดแอคเค้าติ๊กตอกขึ้นมาและยังไม่พอนะครับล่าสุดเนี่ยลิซ่าก็ได้ชวนเพื่อนสนิทของเธอมาด้วยนั่นก็คือนักร้องฝรั่งชาวต่างชาติผมทองคนนี้นะครับ ก็ล้อเล่นนะครับนั่นแหละลิซ่าได้ชวนโรเซ่นะครับมาทำคอนเทนต์ร็อกสตาร์ด้วยกันสำหรับการเอาหนึ่งในสมาชิก Black Pi n k นะครับมาทำคอนเทนต์เพลงนี้ด้วยบวกกับเธอนะครับเป็นดาวติ๊กตอกมาก่อนก็บอกได้เลยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะไวรัลสุดๆไปเลยซึ่งการที่ได้เห็นโรเซ่กับลิซ่านะครับมาทำคลิปเต้นเพลงลิซ่าด้วยกันแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราบลิคกนะครับคิดถึงแต่ก่อนนั่นก็คือช่วงที่ลิซ่านะครับปล่อยโซโล่กับ YG ก็คือปล่อยเพลงลาลิซ่านะครับโรเซ่เนี่ พร้อมกับอัปโหลดคลิปนั้นนะครับลงในแอคเค้าติ๊กตอกของโรเซ่ซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยมีโรเซ่คนเดียวนะครับที่เล่นติ๊กตอกจนมาถึงตอนนี้นะครับทุกคนก็โตขึ้นแต่ว่าลิซ่ากับโรเซ่นะครับก็ยังคงเป็นเพื่อนสนิทกันเหมือนเดิมแล้วก็สนับสนุนกันเหมือนเดิมนะครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับลิซ่าเนี่ยก็ยังใจดีแบ่งของเล่นให้เพื่อนด้วยนะครับนั่นก็คือแบ่งให้โรเซ่เนี่ยจุ่มลาบูบู่นะครับลิซ่าก็อัพ2รูปนี้นะครับลง IG Story ส่วนตัวที่โรส่ได้เนี่ยก็คือตัวสีเทานะครับลิซ่าก็อัพลงด้วย และสำหรับใครนะครับที่บอกว่าเพลงนี้ของลิซ่าเนี่ยดีไม่พอนะครับบอกได้เลยว่ารอได้เลยนะครับเพราะลิซ่าเพิ่งเริ่มเพราะว่าเจ้าตัวนะครับเขียนเองเลยว่านี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นมีอีกหลายอย่างนะครับที่จะตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอด้วยและเธอเนี่ยก็หวังให้ทุกคนนะครับ enjoy กับ Area Rockstar เหมือนกับที่เธอเนี่ย enjoy กับมันนะครับมาต่อกันที่ YG หลังจากที่ไม่มี b l a c k p ิงคแล้วนะครับในตอนนี้เนี่ยทาง YG นั้นปฏิบัติงานยังไงบ้างนะครับในตอนนี้ ก็อย่างที่ทุกคนร,รู้กันนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยเกิร์ลกรุ๊ปวงเดียวใน YG ที่เหลือนะครับก็คือวงรุ่นน้องของ Black พิงค์อย่าง Baby Mon s t เ r ตามจริงจะพูดว่าเหลือแค่วงเดียวก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าแบล็กพิงคเนี่ยก็ยังคงต่อสัญญาวงอยู่นะครับแต่ว่าสัญญาเดียวนี่ไม่อยู่แล้วเอาเป็นว่ามีเกิร์ลกรุ๊ปวงเดียวนะครับใน YG ที่ยังคงแอคทีฟอยู่นั่นคือ Baby Monster นะครับซึ่งสถานะของ Baby Mon s t เ r ในตอนนี้เนี่ยก็คือเดวต์มาได้เปีนซึงหนบว่งปีนะครับม เหล่าแฟนๆเนี่ยก็สังเกตจากงานของ baby m o n s t e r นะครับในตอนนี้ที่ YG นั้นดูเหมือนจะเปลี่ยนแผนการนะครับจาก blackpink ก็คือการที่ YG นะครับเลือกที่จะยกเลิกการเป็นค่ายทํากิมจิแล้วเลิกดองนั่นเองนะครับด้วยความที่เค o p ยุคนี้นะครับอะไรๆเนี่ยมันก็ไวขึ้นนะครับทำงานก็ต้องไวขึ้นการโปรโมทเนี่ยก็ช้าไม่ได้นะครับซึ่งวงที่ YG เหลือในตอนนี้เนี่ยก็คือ baby m o n s t e r นะครับแน่นอนว่า baby m o n s t e r เนี่ยเพิ่งเดบิวต์มาฐานแฟนคลับนะครับก็ยังไม่ใหญ่เท่า blackpink ที่แม้จะปล่อยเพลง2ปีครั้งนะครับแต่ก นั่นก็เป็นเพราะว่า Black พินครับติดตลาดติดลมบนไปแล้วนั่นเองนะครับซึ่งนั่นก็ทําให้ครั้งนี้เนี่ยประธานหยางนะครับเป็นคนคุมงานดูแลงานเองและดูประธานหยางเองเนี่ยแกดูใส่ใจกับวง Baby m มอน t เตอร์มากๆเลยนะครับตั้งใจปั้นมากๆซึ่งเอาจากที่แอดมินสังเกตได้นะครับอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนไปเลยของ YG ีเนี่ยก็คือการที่ทําตามกระแสมากขึ้นนะครับเอาเป็นช่วงที่มีกระแสร้องสดนะครับช่วงนั้นเนี่ย YG ก็จัดมาเต็มเมเลยนะครับถือไม้ร้องแถมยังให้เด็กย้ําในรายการเนี่ยนะครับว่าพวกเธอเนี่ เรียกได้ว่าการทําแบบนั้นของ YG นะครับก็ทําให้วง Baby m o อน ster อร์เนี่ยมีชื่อเสียงในด้านดีมากขึ้นนะครับอย่างที่2นะครับที่ดูเปลี่ยนไปก็คือ YG เนี่ยดูฟังเสียงแฟนคลับมากขึ้นนะครับตัวอย่างก็คือช่วงแรปพาร์ทของอาสานะครับที่เป็นเดโมเวอร์ชั่นแรกนะครับที่ออกมาซึ่งก็อยู่ในเบื้องหลังการทําเพลงชิชนะครับของ Baby m o n ster อร์ก็แรปพาร์ทนี้นะครับมันดีมากๆจนแฟนคลับหลายคนเนี่ยอยากฟังนะครับแบบเต็มๆแบบชัดๆซึ่งก็ไม่น่าเชื่อนะครับทาง YG เนี่ยก็จัดให้นะครับปล่อยออกมา และข้อสุดท้ายนี้นะครับก็ทำเอาแฟนๆ YG เนี่ยฟินกันไปตามๆกันเลยนั่นก็คือการที่ YG นะครับปล่อยเพลงถี่มากๆซึ่งจากที่แอดมินคาดเดานะครับจากการคัมแบ็กของ Baby Monster เนี่ยการเดบิวต์ครบ7คนนะครับในช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมานั้นจะเป็นการปล่อยเพลงครั้งสุดท้ายนะครับในปีนี้ของเบมอนแต่ปรากฏว่าแอดมินคาดเดาผิดนะครับจากค่าย YG ครั้งแรกเลยอยู่ดีๆนะครับป้ายังเนี่ยก็ออกมาประกาศว่า Baby Monster นะครับจะคัมแบ็กด้วยอัลบั้มเต็มนะครับในประมาณช่วงเดือนกันยาถึงเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยนะครับไม่คิดเลยว่าทาง YG เนี่ยจะทั้งทําการเดบิวต์นะครับทั้งการปล่อยอัลบั้มเต็มในปีเดียวกันเลยแถมช่วงก่อนหน้าที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าปล่อยเพลงออกมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับสำหรับเบมอนในการเดบิวต์เนี่ยก็เลยได้บอกนะครับว่าเหมือนกับว่า YG เนี่ยเปลี่ยนแผนการในการบริหารจริงๆนะครับพอเมื่อเทียบกับ Black พิ n k แล้วเนี่ยแบล็คพิ้งนะครับต้องใช้เวลาถึงเกือบ2ปีด้วยกันเลยนะครับถึงมีแค่มินิอัลบัม้มและก็4ปีเต็มเลยนะครับงมมีอั้เเต็เาสท แต่ก็ถือว่าถูกใจนะครับสำหรับการบริหารแบบใหม่ของ YG ก็เป็นกำไรของแฟนคลับนะครับที่ได้ฟังเพลงเยอะขึ้นและแอดมินก็คาดหวังว่าโปรเจกต์ใหม่ของ Black พิงคนะครับขอให้ไม่นานไปกว่านี้อาจจะเป็นหลังจากช่วงที่ลิซ่าเจนนี่โรเซ่นะครับปล่อยเพลงออกมาหมดส่วนพี่จีซูเนี่ยก็ถ่ายหนังเสร็จแล้วมาที่เรื่องสุดท้ายในวันนี้นะครับนั่นก็คือซ e อีอีกคนของ Black พิงคเจนนี่นะครับในตอนนี้เนี่ยเธอก็เข้ามาในวงการติ k t o อกแล้วเหมือนกันเพราะว่าเธอนะครับเตรียมที่จะปล่อยเพลงใหม่แล้วก็อัลบัมม้ม่ของ Jenny. ก็แน่นอนนะครับว่าแพลตฟอร์ม t i k t o k เนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยนะครับสำหรับศิลปินในยุคนี้เจนนี่นะครับก็เลยเปิดด้วยแล้วก็โปรโมทเพลงใหม่ของเธอนะครับแต่ในตอนนี้เนี่ยเธอมาแนวขายขำซะแล้วแรปยังโหดนะครับแต่ว่าคลิปโปรโมทเนี่ยแบบน่ารักมากมากเลยซึ่งแฟนคลับหลายคนเนี่ยก็ถูกใจท่อนแรปนี้มากเพราะว่ามันเสียดสีดีนะครับและเจนนี่เนี่ยก็แรปได้ดีก็ยังคงต้องรอดูต่อไปสําหรับเจนนี่เพราะว่าเธอเนี่ยก็ยังไม่ได้ปักวันนะครับว่าเธอจะคัมแบ็กวันไหนและปล่อยอัลบั้มเต็มนะครับวันไหน แต่คาดว่าพอปล่อยแล้วเนี่ยเธอก็คงผลิตคอนเทนต์นะครับออกมาเรื่อยๆให้เราบลิงคหายคิดถึงโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้อินด n ด้วยนะครับแล้วไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ